วัสดีครับผมริวจาก iMac Dojo ครับวันนี้เราจะมาดูนะครับว่ายูโดนะครับสามารถทุ่มคนตัวใหญ่หรือทุ่มผู้หญิงทุ่มผู้ชายได้ไหมนะครับเดี๋ยวจะเป็นไงเชิญรับชมได้เลยนะครับโอเคครับก่อนอื่นผมขอพูดก่อนนะครับว่าทำไมจูโดนะครับผู้หญิงหรือคนตัวเล็กหรือว่าเป็นเด็กก็ตามนะครับสามารถทุ่มผู้ชายหรือว่าคนตัวใหญ่ๆได้นะครับเดี๋ยวมาอธิบายกันเลยนะครับมันมาเหตุผลคร่าวๆมันก็มาจากเรื่องฟิสิกส์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายคร่าวๆกันนะครับอย่างแรกเราสมมุติว่าคุณเชียร์เป็นท่อนไม้นะครับเวลาเราดึงมานะครับอย่างนี้ปุ๊บนี้เขาจะยืนไม่อยู่ผมต้องดันเอาไว้เหตุผลมันก็คือจุดศูนย์ถ่วงของเขาอะของคนปกตินะครับจะอยู่ประมาณสะดือหรือว่าขึ้นลงอยู่ที่แต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นพอจุดศูนย์ถ่วงอยู่ตรงนี้ตอนแรกๆพอเรายืนตรงนะครับจุดศูนย์ถ่วงกับน้ำหนักโดยรวมของร่างกายมันจะอยู่จุดเดียวกันมันเลยไม่เกิดโมเมนต์นะครับแต่ถ้าเกิดมาอย่างนี้แล้วน้ำหนักโดยรวมนะครับเวลาคนเอียงมาอย่างนี้ใช่ไหมจุดศูนย์ถ่วงอยู่ตรงนี้ประมาณตรงนี้น้ำหนักโดยรวมมันจะเกินจุดศูนย์ถ่วงมาครับทำใหเกิดโมเมนต์ขึ้นหรือว่าตอนที่เราล้มเขาจะเรียกว่าท้องนะครับที่จริงมันจะต่างกันนิดนึงโมเมนต์กับท้องก็คือโมเมนต์จะเกิดเราจะพูดถึงตอนที่มันยังไม่หมุนแต่ถ้าท้องก็คือหมุนแล้วนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นี่คือเหตุผลคร่าวๆว่าทำไมเวลายืนอย่างเงี้ยเรายืนกันไม่อยู่กันนะครับโอเคแล้วหลักของจูโดนะครับก็คือเราจะทุ่มผ่านจุดศูนย์ถ่วงนั่นแหละนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเวลาคนตัวเล็กหรือผู้หญิงนะครับที่ตัวเล็กๆกว่าทุ่มได้ง่ายเพราะว่าเวลาเราย่อลงไปนะครับย่อไปต่ำๆใช่ไหมย่อลงไปอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะเอาสะโพกนะครับงัดตรงใต้จุดศูนย์ถ่วงเขาจุดศูนย์เขาอยู่ประมาณตรงไหนประมาณสะดือใช่ไหมนี่เราก็ตรงนี้ดันไปทำให้เกิดท้องนะครับหรือโมเมนต์แต่ถ้าเรายิ่งย่อลงไปต่ำเหมือนกับไม้แท่นไม้นะครับถ้าแท่นไม้เราปัดตรงไปนะครับในความนะครับถ้าเราปัดตรงไปมันจะหมุนเร็วมากๆถ้าปัดใกล้ๆมันก็จะเกิดโมเมนต์ได้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นยิ่งเราย่อลงไปต่ำมันก็จะเกิดโมเมนต์หรือว่าตอนมันหมุนแล้วจะเรียกว่าท้องเยอะมากๆนะครับนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมผู้หญิงถึงสามารถทุ่มคนตัวใหญ่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้คุณมิเชลทุ่มผมนะครับซึ่งผมน้ำหนักเห็นผมอย่างนี้ผมน้ำหนัก77-78เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเวลาทุ่มเขาทุ่มยังไงกันนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตแค่ท่าเดียวนะครับชื่อท่าโอโกชินะครับโอโกชิอยู่ในหมวดโคชิวาซาหรือว่าหมวดทุ่มผ่านสะโพกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงขออนุญาตวางไมค์นะครับโอเคครับอันนี้เราก็สามารถดูได้แล้วใช่ไหมว่าผู้หญิงนะครับก็สามารถทุ่มผู้ชายที่น้ำหนักเยอะๆได้นะครับไม่ใช่แค่ผู้ชายที่น้ำหนักเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตวิดีโอเป็นลูกศิษย์ของผมที่อายุแค่10ขวบนะครับก็สามารถทุ่มผมได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นเด็กนะครับแล้วอยากฝึกป้องกันตัวนะผมพูดได้เลยครับว่ายูโดเป็นหนึ่งในวิชาที่ต้องฝึกนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จะจบแค่นี้นะครับถ้ามีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับหรือถ้าสมมติว่าเราอยากเรียนวิชายูโดสามารถแอดไลน์แอดมาได้เลยนะครับชื่อ @imacdojo นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ imacdojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ